คุณดีที่สุดในปีนี้และตลอดไปจะมาพบลุงพร้อมกับผักสดๆอีกกะห้วยอีหลีบ่ ชาวโคราชบ้านเอ็งนี่ใช่ป่ะสีทาชุมสีทาสูงเนี่ยเพราะอะไรมีสังเกตได้ว่าผักพร้อมผักสดๆคะน้าคะน้าปลอดสารพิษเนี่ยนิ่มนี่เนี่ยหวานหวานครับคะน้าแล้วก็มาหอบมาเริ่มเทิมในวันนั้นโอเคดีครับผมยินดีด้วยนะคุณอะไรพระสวรรค์สีทาชุมจากโคราชบ้านเองมีแค่นี้เหรอมีใครอีกโอเคมีใครอีกไหมเอาล่ะฝั่งเฟซไม่มีแล้วจ้าสายหลุดข้าลุงว้ายคุณภูมิพวงเอ้ยหลุดได้ไงสายเมื่อกี้เนี่ยครับก็โอเคแล้วล่ะที่บอกว่าอาการที่บอกว่าไอร้อนเนี่ยมันจะหายลุงบอกว่ามันจะหายไวมากนะครับการตัวร้อนจะหายไวมากๆก็ตรงกับที่ลุงพูดเมื่อกี้นี่แหละนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากคุณมนตการนี่เขารายงานมาที่จอนี่เองตอนนี้นะครับมันดีตรงนี้นะฮะโทรศัพท์มันว่องไวทันใจดีจะบอกว่าพิสูจน์ได้ไหมครับพิสูจน์ในสิ่งที่ลุงมีอยู่เนี่ยบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้อาการไม่ปกติให้เป็นปกติได้โดยง่ายถ้าหากเป็นเรื่องของตัวร้อนเนี่ยปุ๊บปั๊บทันทีไวมากครับตัวร้อนไวก็เกิดเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนาที่มันมีมาเนี่ยทำไมถึงลุงถึงไม่กลัวมันก็เพราะอย่างนี้แหละครับก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะโอกาสจะติดไวรัสโคโรนารับรองไม่มีแน่นอนลุงให้คะแนนถึง 99% นะครับเพราะอะไรเพราะเพียงแค่เข้าใจจะให้ดีป้องกันมัน 100% ไปเลยเมื่อกี้ลุงให้ 99% ใช่ไหมล่ะเออให้มันเต็มแล้วไปงับอากาศงับอากาศเข้าไปเออตามติดตามแต่เต็ดแมนเข้าไว้พวกงับอากาศพวกเทคนิคใดๆเนี่ยมันจะมีเคล็ดของมันอยู่มันจะมีทักษะของมันอยู่ในการที่จะหยิบยื่นให้ง่ายๆนิดเดียวเองขอให้ทำตามแบบฉบับของเขานะนั่นๆๆๆนะกลั่นกรองมาให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเอาทีละน้อยสองน้อยของไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายใช่ไหมพวกเราทุกคนตั้งใจที่จะให้อย่างไม่หวงไม่หวงแม้กระทั่งชีวิตว่าไปหน่อย ไม่หวงไม่หวงแม้กระทั่งชีวิตเอ้ยแล้วใครไม่ห่วงชีวิตยิงลุงลุงห่วงมากนะชีวิตลุง ลุงห่วงมากนะชีวิตลุง บางครั้งลูกก็คิดเหมือนเลยน่าจะเป็นเหมือนลุงมากกว่าเหมือนพลุเป็นหนูทดลองยาค่ะแต่บางครั้งก็คิดว่าลูกทดสอบค่ะลูกคงทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะลุงช่วยลูกหลานไม่ได้หรือคะลูกกลัวจะไม่เห็นไม่ทันเห็นลูกหลานมือลูกหลานมีอนาคตอันนี้ลูกก็ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากจะเห็นลูกหลานมีอนาคตอันนี้ลูกก็ไม่อยากเห็นแล้วอ๋อแปลว่าไม่อยากจะเห็นอนาคตของลูกหลานไม่ดีประมาณนั้นแล้วค่ะลูกคิดว่าทุกคนกำลังทำงานใหญ่กันอยู่ใช่ไหมคะก็อะไรก็รู้สึกมันบอกรู้สึกภายในตัวเองบอก
ว่าใครกำลังทำงานใหญ่อยู่ใช่ไหมกำลังทำงานใหญ่อยู่จะเป็นใครก็ได้นะครับสำหรับลุงเนี่ยลุงรู้ตัวกันมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้นะครับทำงานอะไรอยู่โอเคเนาะอ้าวฟัง YouTube ไม่เห็นมีคำถามเลยเนาะฟัง YouTube วันนี้นะครับฟังเฟซนำหน้าเลยนะวันนี้ฟังเฟซโอเคอ่ะ YouTube มีไหมคำถามมาหน่อยนี่มัน3 ทุ่มกับอีก49 นาทีนะกะเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะกะนะกะมีอีกบอเมื่อกี้ลุงเล่าอะไรค้างไว้หรือเปล่าเนี่ยทักท้วงมาหน่อยครับลุงก็ไม่ได้จำเหมือนกันนะทักท้วงหน่อยครับว่าลุงเล่าอะไรนะค้างไว้หรือเปล่าครับมัวไปเรื่องโทรศัพท์ มันก็น่าจะมีค้างทักหน่อยเร็วลุงขาดได้หรือเปล่ามีใครบ้างรีบทักมาว่าลุงยังขาดได้ปะจะไปเรื่องอื่นไม่ใช่ครับช่วยกันช่วยกันช่วยลุงช่วยลุงช่วยลุงได้บุญนะใครช่วยลุงได้บุญทั้งนั้นแหละใครช่วยลุงได้บุญนะทำไปเล่นลุงเล่าถึงพระอรหันต์เนี่ยอ๋อเออใช่ใช่ใช่พระอรหันต์ระดับต้นคือปัญญาวิมุตติคำว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยมันรู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดนะครับ31ภพภูมิสบายมากเลยและรวมทั้งรู้จักตัวตนที่แท้จริงด้วยนะครับนะก็จะรู้การเกิดของสรรพสิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรู้จักตัวเองนะครับการเกิดของตัวเองนะครับจำด้วยตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะไปร่วงรู้ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเองแปลว่ามันได้ฌานได้ญาณอย่างรู้ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องได้ญาณอย่างรู้หรือได้ฌานนั่นเองครับผมเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุฌานนะครับแล้วมันมีอีกเกินไปกว่านั้นทีมนุษย์ระดับเจโตวิมุตติมันก็จะไปขึ้นไปได้มีอะไรเจโตนี่จะมีต้องบอกว่านะฮะเป็นฤทธิ์ต้องได้อภิญญา5+1นะครับปัญญาวิมุตติได้อภิญญา3นะครับอภิญญานี่แปลว่าปัญญานะครับได้ปัญญาวิมุตตินั่นแหละตรงนั้นคืออรหันต์ระดับต้นระดับสูงขึ้นไปหน่อยคือเจโตวิมุตติครับนี่คืออรหันต์สูงอีกทีนึงก็เรียกว่าพระพุทธปัจเจกก็ว่าได้พุทธปัจเจกก็เหนือกว่านะครับแล้วก็ที่สุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับมี4ระดับในภาษาลุงนะถ้าผิดก็ขอได้ผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกก็เป็นบุญหัวของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันละกันนะจบเนาะยังไงดีให้เราเนี่ยสบายอยู่แล้ว ให้เรานี่สบายแล้วมีค่ะสวัสดีลุงวันนี้หนูมาให้คุณลุงบำบัดและว่าจะถามอีกคำถามหนึ่งแต่คุณลุงต้องออกไปธุระก็เลยไม่รบกวนลุงนั้นค่ะวันนี้ขอให้ลุงอธิบายคำว่าปรมัตถ์อ๋อคุณสุพันธ์นี่เหรอผมเองก็ไม่ค่อยจะถามชื่อเสียงเรียงนามใครเท่าไหร่คุณสุพันธ์ไปสุพันธ์มาสุพันธ์เลือดสุพันธ์ของเรานี่นอใช่ครับวันก่อนนี่มีใครเนาะทักเรื่องของปรมัตถ์เมื่อวานไม่ใช่หรอผมว่าเมื่อวานนี่นะเรื่องปรมัตถ์ผมก็อธิบายไปแล้วนะรอท่านชื่ออะไรไม่ทราบแชร์เข้ามาหน่อยครับท่านเข้าใจเรื่องปรมัตถ์เพียงใดแบบไหนนะครับ
คำว่าปรมัตถ์นั่นนะฮะท่านที่ถามมาเมื่อวานนี้ผมว่าผมตอบไปแล้วนะเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้นะปรมัตถ์ตามแนวทางของลุงส่วนท่านที่ถามเข้ามาก็ลองพิมพ์แชร์เข้ามาเข้าใจตรงกันไหมหรือว่าต่างกันและต่างกันอย่างไรนะถ้าตรงกันก็ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับถ้าต่างกันก็อธิบายความต่างก็เรียกว่าแชร์กันนะฮะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งพวกนี้นะครับผมพยายามจะบอกว่ามันถึงยุคของมนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมในทางของกลุ่มพระเจ้านะครับชาวมุสลิมก็จะเข้าถึงพระอัลเลาะห์โอเคนะครับชาวคริสต์นะก็จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าคือ The God นั่นเองมันถึงยุคมันนะครับถึงยุคนะครับจำหน่อยด้วยนะมันไม่ต้องมาสายคนสอนศาสนาแล้วต่อไปนี้ direct เลยนะตรงเลยเลยได้ตรงๆเลยเพราะว่านักสอนศาสนาทั่วๆไปที่มันผ่านมาก็มักจะนะแม่ไม่พูดดีกว่าเพราะว่าพูดแล้วมันก็ไม่เหมาะกับทางลุงนะครับไม่เหมาะกันมันจะกลายเป็นชวนกันทะเลาะ กันนะครับต้องถามสิฮะกลุ่มสาธุก็ถามถึงเข้าถึงพระธรรมหรือเปล่าเข้าถึงระดับไหนไงเป็นต้นนะกลุ่มพระล้อเหมือนกันเข้าถึงพระล้อหรือเปล่าเข้าถึงระดับไหนเป็นต้นนะครับต้องอย่างนั้นนะครับหน้าวันนี้อย่าเกรงใจผู้ที่ก็เป็นผู้เผยแผ่นะครับสิ่งเหล่านี้อย่าเกรงใจทีนี้พอเวลาเขาถึงถามว่ามีความสามารถอะไรได้แต่พูดใช่ไหมได้แต่พูดก็สองหารแล้วครับถ้าได้แต่พูดก็สองหารแล้วครับนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเนี่ยวิธีการที่จะล่วงรู้หรือว่าล้วงตับจริงๆสำหรับคนที่เข้าถึงเพราะเข้าถึงจริงๆต้องมีศักยภาพโดยเฉพาะจะมีเฉพาะในการที่เข้าถึงในแต่ละขนาดในเพียงใดนะครับเอาละกลับมาถึงปรมัตถ์ต่อนะครับคุณสุพันธ์คำว่าปรมัตถ์เนี่ยมันเริ่มต้นก่อนว่ามันคือภาษา